ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาพรรคเศรษฐกิจไทยร่วมกินข้าวกับพรรคเล็กที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิปโดยระบุว่าการนัดหมายวันนี้พรรคเล็กนัดกันเองตนมาเป็นแขกไม่ใช่การสร้างภาพรักกันแต่มีความคุ้นเคยกันอยู่ซึ่งไม่ใช่การดูแลเรื่องเงินเรื่องทองเพราะที่ผ่านมาเวลาลงพื้นที่หลายพรรคจะมาด้วยเป็นแบบนี้มาเป็นเวลา3ปีแล้วส่วนใหญ่ส.ส.กลุ่มนี้มีพื้นฐานเป็นคนอีสานตนลงพื้นที่อีสานบ่อยจึงคุ้นเคยสนิทสนมกันนัดกินข้าวกันทุกเดือนและอย่าลืมว่าตนเป็นคนชวนพรรคเหล่านี้มาร่วมรัฐบาลส่วนกรณีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐระบุกับแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลว่าพรรคเศรษฐกิจไทยสนับสนุนรัฐบาลระหว่างนัดกินข้าวกับพรรคร่วมรัฐบาลเมื่อวันที่8มีนาคมร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าไม่ได้ใส่ใจว่าบนโต๊ะอาหารคุยอะไรกันแต่ทำการเมืองต้องมีอุดมการณ์เป็นของตัวเองไม่ใช่เป๋ไปเป๋มาทุกวันนี้ควรใส่ใจเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนทั้งพรรคฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลมีบางพื้นที่ส.ส.ไม่เคยลงพื้นที่เลยไม่ใส่ใจความเดือดร้อนของชาวบ้าน